ได้บัตรชมภาพยนตร์ Beyond Skyline นะคะก็อย่าลืมพิมพ์ BS นะคะตามด้วยเหตุผลที่อยากชมนะคะจำนวน10รางวัลนะคะ20ที่นั่งก็ทีมงานจะโทรกลับไปนะคะจนถึง5ทุ่มตอนนี้ก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ44-2200ค่ะดูกันหน่อยดูกันหน่อยจับตาดูดีๆนะครับจะตกผู้อีจะมีภาพสโลว์เอาเนาะวันหลังเนาะเปล่าๆคือตอนเขาจับอลิสเนี่ยผมชอบหลบผมต้องหลบงี้ไงมันเห็นแขนตรงนี้มันไม่สวยแขนไม่สวยเลยแต่ตอนนี้พี่กับไม่สวยแล้วพี่ไปหลบหลังหุ่นเนี่ยอ่ะดูสกู๊ปกันดีกว่านะครับเรื่องอะไรชมเลยครับเพราะการจับผิดทำให้เกิดความขัดข้องหมองใจเพราะการจับผิดทำให้เกิดความแตกแยกเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าการทำเนื้อหาในรูปแบบของการจับผิดภาพยนตร์โดยเฉพาะงานหนังที่มีคนรักมีคนเทิดทูนอยู่อย่างมหาศาลนั้นดูจะเป็นการก้าวล่วงและสร้างความไม่สบายใจให้กับทุกท่านที่รักและบูชาหนังเหล่านั้นแต่นอกเหนือจากความไม่พอใจเกินไปกว่าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นผลที่ตามมาของการทำเนื้อหาจับผิดก็คือมันโคตรบันเทิงเลยครับบันเทิงที่ได้รู้บันเทิงที่ได้ดูบันเทิงที่ได้จับผิดและบันเทิงไปกว่านั้นก็คือการที่ได้เห็นเหล่าสาวกหนังเรื่องนั้นๆออกมาดิ้นปกป้องหนังที่ตัวเองบูชาโอ้โหเขาล้อเล่นนะฉะนั้นเห็นแล้วว่าบันเทิงขนาดไหนวันนี้ใช่ที่ที่เราจะมาอยู่เฉยๆครับไหนๆหนังมาร์เวลเรื่องใหม่ก็เข้าโรงแล้วต้อนรับน้องใหม่เรื่องล่าสุด Marvel Cinematic Universe ซะหน่อยเราจะย้อนไปจับผิดหนังมาร์เวลในรอบปีที่ผ่านมากันดีกว่าครับว่ามีเรื่องไหนแล้วแต่ละเรื่องผิดอะไรกันบ้าง No ตามไปดูกันเลยครับเริ่มจากหนังเรื่องแรกเรื่องนี้ครับ Captain America Civil War หนังเรื่องแรกของปี2016นะครับจาก Marvel Studio งานหนังกัปตันที่รวบรวมตัวละครไว้ยังกับหนัง Avenger ล่ะครับฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ระดับทุนสร้าง250ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็กวาดรายได้ไปทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับว่าแต่หนังกัปตันภาคล่าสุดเรื่องนี้ผิดตรงไหนผิดอะไรเอามือมาจับลูกตาไว้ดีๆครับแล้วตามไปดูกันเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยครับฉากเปิดของหนังที่ย้อนไปที่เหตุการณ์ในปี1991ในรัสเซียกับกลุ่มทหารรัสเซียที่จับตัวบักกี้บานหรือว่าวินเทอร์โซลเจอร์เอาไว้ในหนังมีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าปฏิบัติการกับภาพที่เราเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมปี1991อย่างที่เราเห็นในหนังสือครับที่เขาลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1วันหลังจากนั้นแล้ววันที่16ธันวาคม1991สำคัญยังไงนี่ครับตรงนี้เห็นธงชาติที่อยู่บนแขนทหารรัสเซียไหมครับมันคือธงชาติรัสเซียอันนี้ครับธงชาติสหพันธรัฐรัสเซียนะครับธงในลักษณะนี้เริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี1991ก่อนหน้านั้นเขาใช้ธงแบบนี้อยู่ครับฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคม1991แล้วทหารรัสเซียใส่เครื่องแบบที่ประดับด้วยธงลักษณะนี้ผิดครับฉากต่อมานะครับฉากภารกิจของ Avengers ในลากอสไนจีเรียเป็นฉากแอคชั่นฉากใหญ่ที่บันเทิงสุดๆครับแต่ว่าที่ผิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ไอตัวละครครอสโบนพยายามจะฆ่าแบล็ควิโดว์โดยการปาระเบิดมือลงไปในรถหุ้มเกราะครับที่ผิดก็เพราะฟังดูดีๆนะครับได้ยินไหมครับเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกแบบระเบิดเวลานั่นเองครับและที่ผมบอกว่ามันผิดก็เพราะระเบิดมือที่ครอสโบนใช้นะครับมันคือระเบิดลูกเกลี้ยง M67 แบบนี้ครับซึ่งไอ้ระเบิดมือลักษณะนี้นะครับระบบประวิงเวลาในการระเบิดนั้นหลังจากที่เราดึงสลักออกเข็มแทงชนวนจะตกลงมากระแทกให้สารเคมีหน่วงเวลาทำงานก่อนครับก่อนที่มันจะวิ่งไปจนถึงตัวจุดระเบิดซึ่งเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าระบบประวิงเวลาของระเบิดมือทำงานยังไงเ
ฉะนั้นถ้าครอสโบว์ดึงสลักนิรภัยออกมาแล้วก็ระเบิดมือดังติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นนาฬิการะเบิดเวลาแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ครับผิดเห็นเห็นอีกฉากครับกับฉากการพบกันของบักกี้และสตีฟโรเจอร์ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตามเนื้อเรื่องบอกว่าอยู่ในบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียครับจุดที่ผิดก็อยู่ตรงที่ตำรวจที่บุกเข้ามานี่แหละครับอย่างที่บอกเอาไว้ครับฉากนี้ระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศโรมาเนียแต่สังเกตบนเสื้อตำรวจดีๆนะครับเสื้อตำรวจไอการสะกดคำว่าโพลิสแบบนี้มันเป็นการสะกดแบบของตำรวจเยอรมันครับซึ่งถ้าเป็นตำรวจโรมาเนียจริงๆแล้วก็เครื่องแบบจะต้องใช้คำว่า police แบบนี้ครับฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรมาเนียแล้วเสื้อตำรวจดันสะกดคำว่า police แบบเยอรมันผิดเห็นครับจาก Captain America Civil War นะครับมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับหนังในปีเดียวกันด็อกเตอร์สเตรนจ์มีความพยายามจะจับผิดเกิดขึ้นในฉากผ่าตัดฉากนี้อยู่หลายจุดนะครับเริ่มตั้งแต่ลำดับการเตรียมตัวของแพทย์ในการผ่าตัดครับอย่างที่เราเห็นในฉากนี้นะครับลำดับขั้นตอนไปตามเวลาเลยครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ทำการผ่าตัดโดยไม่สวมหน้ากากก่อนครับแล้วเมื่อเขาจะลงมือโชว์ฝีมือในการผ่าตัดเราจึงเห็นว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์สวมหน้ากากเข้ามาครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปตรวจดูกระบวนการสากลในการเตรียมตัวการผ่าตัดของแพทย์นะครับหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องสวมใส่ครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปนเปื้อนต่างๆหลังจากนั้นจึงสวมชุดผ่าตัดและถุงมือตามมาครับและไอ้จุดที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการแพทย์ย้อนไปตอนต้นหน่อยนะครับนี่แหละครับตรงนี้ครับเราเห็นตัวละครคริสเทียนพาล์เมอร์นะครับเธอทาเล็บสีน้ำตาลครับมีคนเขาจับผิดและแสดงความเห็นเอาไว้ครับว่าถ้าจะทำให้ถูกต้อง 100% แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่ทาสีเล็บครับรวมทั้งจะต้องมีการตัดเล็บให้สั้นและเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะกับการทำงานอีกหนึ่งฉากอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นฉากการเตรียมตัวไปงานเลี้ยงของดร.สตีเฟนสเตรนครับและเพื่อให้เราได้เห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหรูหราของคุณหมอผ่าตัดคนเก่งคนนี้นี่ครับคอลเลกชันนาฬิกาข้อมือของแกแต่ไอ้ที่ว่าผิดเนี่ยก็คือไอ้ตรงนาฬิกาข้อมือนี่แหละครับลองดูใหม่นะครับตรงนี้ครับตู้เก็บนาฬิกาแบบที่ดร.สเตรนจ์ใช้เนี่ยเขาเรียกมันว่า Watchwinder ครับพูดง่ายๆอธิบายให้เข้าใจก็คือมันคืออุปกรณ์ในการเก็บนาฬิกาข้อมือระบบอัตโนมัติครับซึ่งแท่นที่ใช้เก็บนาฬิกาจะมีการใส่กลไกไว้เพื่อให้มันหมุนตลอดเวลาครับและไอ้เจตนาในการหมุนนี่ก็เพื่อต้องการให้นาฬิกานั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้ลานเคลื่อนไหวนาฬิกาอัตโนมัติที่อยู่ใน Watchwinder จะได้ไม่ตายและไม่หยุดเดินครับแล้วไอ้ดร.สเตรนจ์ผิดตรงไหนตรงนี้ครับลักษณะการหมุนของ Watchwinder นะครับจะทำให้ตัวเหวี่ยงลานนาฬิกานั้นหมุนอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งเมื่อ Watchwinder หมุนขึ้นลานนาฬิกาก็จะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับนั่นทำให้ถ้าจะให้ Watchwinder ทำงานเป็นปกติมันจะต้องถูกติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้นครับมันถึงจะทำงานได้ถ้าติดตั้งในแนวนอนแบบนี้แล้วก็ Watchwinder ก็หมุนเป็นปกตินั่นแหละครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรนาฬิกาเลยครับพูดง่ายๆติดตั้งแบบนี้เปล่าประโยชน์ครับแบบนี้ถ้าหนังไม่ผิดแล้วก็ไอ้ดร.สเตรนจ์เองมีตังค์แต่คงใช้ของไม่เป็นแล้วครับเรื่องต่อมา Guardians of the Galaxy Volume 2เรื่องราวในหนังภาคต่อเรื่องนี้นะครับผู้กำกับบอกเอาไว้ว่าเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากจบภาคแรกครับฉะนั้นเรื่องราวของ Volume 2ก็จะอยู่ในช่วงราวๆปี2014ครับและไอ้ปีนี่แหละครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้มีจุดผิดให้เราได้จับอยู่บ้างฉากสำคัญที่ผมบอกว่ามันผิดก็คือฉากที่เมล็ดพันธุ์มันโตขึ้นบนโลกนี่แหละครับอย่างที่เห็นครับคลื่นสีฟ้าๆมันกินทุกอย่างบนท้องถนนรวมถึงรถยนต์สีน้ำเงินคันนี้ครับรถยนต์คันนี้ก็คือ Ford EcoSport ครับใช่ครับเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักของหนังเรื่องGuardians of the Galaxy ภาค2นี้ครับฉะนั้นก็ไม่ผิดแหละครับถ้าจะมีสินค้าของผู้สนับสนุนวางตกแต่งอยู่ในฉากบ้าง
แต่ปัญหาก็คือรถยนต์ฟอร์ดสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่ในหนังเรื่องนี้มันคือ Ford EcoSport รุ่นปี2018ครับฉะนั้นแล้วถ้าหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 2คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2014ถ้าเอาให้ถูกต้องจริงๆมีรถปี2018มาวิ่งอยู่บนถนนแบบนี้แล้วก็ผิดครับจาก Guardians of the Galaxy มาถึงหนังเรื่องล่าสุดนะครับหนังไอ้แมงมุมเรื่องแรกในมือของ Marvel Studio ครับ Spider-Man Homecoming นั่นเองหนังเลือกจะเล่าเรื่องของปีเตอร์พาร์เกอร์ในวัยเด็กลงกว่าที่เคยทำกันมานะครับและสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเด็กๆคราวนี้ก็มีจุดผิดๆที่น่าสนใจอยู่หลายจุดครับเริ่มมาตั้งแต่ฉากเปิดหนังเลยครับเพราะว่าหนังสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งเปิดเรื่องโดยการเล่าย้อนกลับไปในวันที่หนังอเวนเจอร์สภาคแรกเพิ่งจบลงครับนั่นก็คือช่วงราวๆปี2008กับฉากที่ตัวละครแอนดรูว์ทูมส์เอาทีมงานมาช่วยกันเก็บซากมนุษย์ต่างดาวที่ต่อสู้กับอเวนเจอร์เสร็จสิ้นไปแล้วครับและจุดที่ผิดพลาดในฉากนี้ก็คือเห็นรถตักคันใหญ่ที่อยู่ด้านหลังสีเหลืองๆได้ไหมครับมันคือรถ CAT 926M Smallville Loader และที่ผมบอกว่าผิดก็เพราะอย่างที่บอกครับฉากนี้เกิดขึ้นในปี2008แต่รถตักรุ่น 926M ของแคทคันนี้มันถูกวางขายในปี2015ครับฉะนั้นถ้าแอนดรูว์ทูมเอารถคันนี้มาใช้งานในปี2008ผิดครับอีกฉากที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเวลานะครับยังอยู่กับแก๊งของทูมครับฉากซึ่งต่อเนื่องกับฉากเมื่อสักครู่นะครับเมื่อทูมและลูกน้องทุกคนกำลังทดลองกับอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวอยู่จู่ๆกล้องก็แพนมาให้เราได้เห็นขวดนี้ครับเห็นขวดเบียร์ลักษณะป้อมๆเตี้ยๆที่ตั้งอยู่บนโต๊ะไหมครับเบียร์อเมริกายี่ห้อคอสแบงเควตครับซึ่งขวดที่เราเห็นในลักษณะนี้เตี้ยๆป้อมๆนี่แหละครับเป็นรูปแบบใหม่ที่เขาออกแบบมาและวางขายในวันที่1มิถุนายนปี2013ครับฉะนั้นถ้าทีมงานของทูมซึ่งทำงานอยู่ในปี2008ดันมีขวดเบียร์ซึ่งวางขายในปี2013มาวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ผิดครับอีกจุดผิดพลาดที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ทำให้แฟนๆ Marvel อมยิ้มกันไปเป็นแถบแล้วครับกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นใน Civil War ที่ Spider-Man หรือว่า Peter Parker ถ่ายทำเอาไว้ด้วยมือถือของตัวเองครับเราได้เห็นทั้งฉากต่อสู้ตอนที่ Iron Man เรียกรวมทั้งตอนที่แอนแมนกลายเป็นยักษ์ซึ่งตรงนี้แหละครับที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นย้อนไปดูอีกทีนะครับพีเตอร์พาร์เกอร์พูดกับกล้องว่า He's big now, I gotta go ก่อนที่จะกระโดดออกไปครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้เป็นคลิปวิดีโอซึ่งอยู่ใน Spider-Man Homecoming ครับแต่ในเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับแต่เป็นภาพจากอีกหนึ่งมุมมองครับภาพที่มาจาก Captain America Civil Warในจังหวะเดียวกันเป๊ะเลยครับจังหวะที่แอนแมนจับขาของวอร์มาชีนเอาไว้ปีเตอร์พาร์เกอร์ในซีวิวอร์ดันพูดไม่ตรงกับคลิปที่ตัวเองถ่ายทำไว้แบบนี้ผิดเห็นครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งของความผิดพลาดที่น่าสนใจน่าสนุกจากหนังระดับซุปเปอร์ฮิตของ Marvel Studio นะครับกับการจับผิดที่ต้องบอกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่ได้จับกันเพื่อเอาเป็นเอาตายผิดแล้วเลวผิดแล้วห่วยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการจับผิดเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองครับแบบว่าสนุกทั้งคนจับบันเทิงทั้งคนดูยิ่งได้รู้ว่าแฟนๆสาวก Marvel กำลังหงุดหงิดกับการจับผิดแบบนี้อยู่ยิ่งบันเทิงไปใหญ่เลยครับจริงๆนะครับอุ้ยลืมตัวขอโทษครับจบไปแล้วนะคะสำหรับสกู๊ปของเรานะคะต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับบอสออฟฟิศประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสดๆนะครับI
premiering them. อันดับ5นะคะวิตอเรียนอับดุลค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 850,000 ค่ะรายได้รวมนะคะ 4.99 ล้านค่ะ My Little Pony นะคะอยู่ในอันดับ4ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 880,000 ค่ะรายได้รวม 11.43 ล้านค่ะ Blade Runner อยู่ในอันดับ3นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 1.40 ล้านรายได้รวม 29.68 ล้านค่ะอันดับ2นะคะตกเป็นของ Fatliners ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 4.01 ล้านรายได้รวม 12.92 ล้านค่ะและอันดับ1ตกเป็นของ GeoStorm ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 7.92 ล้านรายได้รวม 62.17 ล้านค่ะ 62.17 ล้านค่ะเนี่ยไทยสุดๆเดี๋ยวไทยอยากดูขึ้นมาเลยเนี่ย GeoStorm คือผมว่ามันน่าจะได้กับรสนิยมนะคือผมชอบดูงานในหนังแบบCG อะไรออกหายนะใช่ไหมคะว่าอีนี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์พุ่มกับนะเขาเป็นโปรดิวเซอร์พวกเนี้ย ID4 อะไรพวกนี้หายนะมาเยอะเนาะโอ้โรคแตกไม่เลิกอะไรอย่างนั้นนะค่ะอ่ะคนที่ตอบถูกอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณอิทธิพลสวัสดีค่ะคุณอิทธิพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยว่าเรื่องอะไรเอ่ยนี่จะหลับก็เหรอเนี่ยเสียงเดอะอวิเตอร์ครับเดอะอวิเตอร์ครับAviator นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาเลือกของรางวัลกันดีกว่าค่ะเริ่มจากจะยืดนะคะเต้นหน่อยพี่เต้นหน่อย Stronger นะคะจากมงคลเมเจอร์ค่ะครับผมตามมาด้วยหูฟังหูฟังนะครับหูฟังจากภาพยนตร์เรื่องทอร์แรกนาร็อกนะครับมาจากตื่นเดี๋ยวคุณหลับจริงๆวอลดิสนีย์ไทยแลนด์ค่ะใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับต่อด้วย DVD นะคะและเสื้อยืดนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง The Mummy ค่ะขอบคุณด้วย United Home Entertainment และ Despicable และมึงจะเอาอะไรตกลงแล้วถูกก่อนแล้วถูกก่อนนี่ไอ้พูดหยาบคายเลยเว้ยผมได้ยินแล้วคุยกันอ๋อนี่มีเสื้อด้วยนี่มีเสื้อด้วยตามมาด้วยสุดท้ายครับ Mummy สุดท้ายครับสุดท้ายนะคะเป็น DVD และถุงผ้านะคะไม่ใช่ถุงผ้าถุงใช่แต่ไม่ใช่ผ้าถุงพลาสติกถุงพลาสติกแต่ไม่ก๊อปแก๊ปค่ะเอาอะไรเอาอะไร Despicable มี3นะคะอยู่ขอบคุณด้วย United Home Entertainment ค่ะเอาอะไรตกลงอะไรก็3แฟนฟังจากทอจากอะไรจากหูฟังจากทอใช่ป่ะหูฟังไม่ใช่ Despicable เรื่องได้ดีเรื่องได้ดีฟังจากทอแล้วก็รับนะคะขอบคุณด้วย Disney Thailand ค่ะเป็นงานติดต่อกับแฟนนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปวันจันทร์นะคะทีมงานติดต่อกลับไปก็คุยให้รู้เรื่องเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่ไปว่าเขาเขาทายถูกไม่ผมว่าเขาถามใครแฟนอ่ะแฟนครับแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าแฟนคุยกับแฟนต้องอย่างนี้แหละสำเนียงอย่างเงี้ยดูเรียบร้อยเราไม่มีสมาธิจะไปฟังใครไม่ได้แล้วนอบน้อมต้องนอบน้อมแบบนี้แฟนแน่นอนน้ำเสียงหล่ออะไรทุกคนดูมีประสบการณ์เนาะค่ะก็คือที่เหลือนะจ๊ะใช่แล้วยินดีด้วยนะคะกับ3เบอร์ที่เหลือนะคะหมดเวลาแล้วไม่อ่านเลยทั้งสิ้นแล้วนะค่ะพอละกินเวลาเขาได้ค่ะสำหรับใครที่จะชมภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปจนถึง5ทุ่มนะคะใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือโทรไปแล้วคุยกันแล้วรับแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ถึง5ทุ่มจะโทรอีกรอบมิวไฟเดอร์แฟนเพจนะครับใช่แล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ